มิตรภาพคนกีฬาปอป้อซับซิรีร่วมเฟรมลูกยางสาวบราซิลระหว่างสู้ศึกโอลิมปิกกีฬาวันที่30กรกฎาคม2567 15:11 น.ปอป้อซับซิรีแต้รัตนชัยนักแบดมินตันคู่ผสมมือ6ของโลกใช้เวลาว่างช่วงที่ไม่มีการแข่งขันในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกไปพบปะเพื่อนนักกีฬาจากชาติอื่นๆล่าสุดไปเจอกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมบราซิลนักแบดมินตันวัย32ปีเพิ่งจบการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มของแบดมินตันในโอลิมปิกด้วยการเป็นรองแชมป์กลุ่ม B หลังพ่ายให้กับซอซึงแจกับแชยูจองคู่มือ3ของโลกจากเกาหลีใต้ไป 1-2 เกมล่าสุดปอป้อซับซีรีใช้เวลาว่างช่วงที่ไม่มีโปรแกรมการแข่งขันไปพักผ่อนโดยเจ้าตัวเลือกไปพักผ่อนกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติบราซิลที่นำทัพมาโดยกาเบรียล่ากิมาเรสหรือที่แฟนๆรู้จักในชื่อกาบีรวมถึงไทซ่าเมนเซสหรือแม่ไทซ่าที่แฟนๆลูกยางชาวไทยรู้จักนั่นเองโดยปอป้อได้โพสต์รูปร่วมกับลูกยางสาวแซมบ้าพร้อมแคปชั่นถึงแฟนๆว่าพักแข่งหนึ่งวันมารีแร็กซ์กับเพื่อนๆเอารูปกาบี้แอนปอป้อมาฝากทุกคนแล้วนะใครอยากเห็นรูปอื่นๆอีกรอติดตามสำหรับปอป้อซับซีรีจะจับคู่กับบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์ลงทำการแข่งขันในรอบ8คู่สุดท้ายของแบดมินตันประเภทคู่ผสมโดยจะพบกับยูตะวาตานาเบะและอาริสาฮิกาชิโนะคู่จากญี่ปุ่น พ.ป.ช.ร.ชพฤติกรรมสามารถเล็งฟ้องบิ๊กป้อมสั่งยุติการกระทำทำพรรคเสียหายการเมืองวันที่30กรกฎาคม2567 18:07 น.โฆษกพลังประชารัฐเผยแกนนำส.ส.ไม่ปลื้มพฤติกรรมสามารถยังไม่ใช่มติพักเล็งฟ้องบิ๊กป้อมยุติปัญหาหวั่นทำพักเสียหายเมื่อวันที่30กรกฎาคม2567พลตำรวจโทปิยะโตวิชัยโฆษกพักพลังประชารัฐพ.ป.ช.ร.กล่าวถึงลายสนทนาของกลุ่มส.ส.พักตำหนินายสามารถเจนชัยจิตวณิชสมาชิกพรรคที่แสดงความเห็นขัดแย้งการทำงานของรัฐบาลและทำพรรคปั่นป่วนว่าที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคกกบหและส.ส.พรรคมีนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะรองหัวหน้าพรรคนายไพบูลย์นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคนายชัยวุฒิธนาคมานุสรรองหัวหน้าพรรคนายอุตตมะสาวนายนอและส.ส. 30 คนได้หารือกันอย่างไม่เป็นทางการถึงกรณีดังกล่าวโดยเห็นว่าการให้สัมภาษณ์ของนายสามารถทำให้เกิดความกังวลใจในบทบาทของพรรคจึงหารือเพื่อกำหนดแนวทางให้ยุติการกระทำที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อพรรคอีกและอยากให้พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคได้รับทราบเพื่อหาแนวทางและมาตรการแก้ปัญหานี้ต่อไปพรรคยืนยันว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำส่วนตัวไม่ใช่มติพรรคพรรคพลังประชารัฐเป็นหนึ่งในพรรคร่วมรัฐบาลโดยมารยาททางการเมืองจะต้องเดินหน้าสนับสนุนรัฐบาลในทุกเรื่องที่ชอบด้วยกฎหมายที่ผ่านมามีการพยายามทำให้เข้าใจผิดแล้วทำให้เกิดผลกระทบกับพรรคเป็นอย่างมากพลตำรวจตรีปิยะกล่าวลีน่าและลีน่าเผยสาเหตุเลิกไฮโซเช้ายันไม่มีมือที่3รับไม่ชินชีวิตโสดบันเทิงวันที่30กรกฎาคม2567 17:59 น.ลีน่าและลีน่าเผยสาเหตุเลิกไฮโซเช้ายืนยันไม่มีเรื่องมือที่3รับไม่ชินชีวิตโสดมีคนเข้ามาจีบแต่ยังไม่พร้อมเริ่มต้นใหม่ตอนนี้แฮปปี้มากจบความสัมพันธ์ลงไปอีกหนึ่งคู่สำหรับนางเอกสาวลีน่าและลีน่าชัยเอ็ดที่ออกมาประกาศเลิกกับแฟนหนุ่มไฮโซเช้าประคุณพรประภาน้องชาย
ไฮโซพกไฮโซไนระหว่างมาร่วมรายการศึก12ราศีล่าสุดวันที่30กรกฎาคม67สาวลีน่ามาร่วมงานแถลงข่าวละครโลกหมุนรอบเธอที่ชั้น10อาคารมาลีนนท์หลังจากนั้นได้เปิดใจถึงสาเหตุที่ทำให้ความรักต้องจบลงยืนยันไม่มีเรื่องมือที่สามฟุ้งมีคนเข้ามาจีบแต่ยังไม่พร้อมเริ่มต้นใหม่โดยลีน่าเผยว่าวันนั้นที่พูดในรายการคือเลิกกันได้3เดือนแล้วถ้านับจนถึงวันนี้ก็ประมาณ4เดือนค่ะเลยจุดพีคไปแล้วมันมีความทางจำดีๆเราจากกันด้วยดียอมรับว่าก็มีความเศร้าแต่เวลานี้เราโฟกัสที่ปัจจุบันมีความสุขดีมากๆยิ่งสาเหตุคืออะไรเหตุผลหลักๆอาจจะด้วยการใช้ชีวิตค่ะเราอายุเท่านี้และเขาอาจจะอยู่ในอีกช่วงหนึ่งของชีวิตทำให้เป้าหมายในชีวิตไม่เหมือนกันที่ผ่านมามีการปรับจูนกันไหมตามจริงมันดีมาตลอดไม่ได้มีเรื่องอะไรที่เรารู้สึกว่าไม่โอเคเป็นความสัมพันธ์ที่ดีค่ะแต่พอมาถึงจุดหนึ่งที่เรากำลังจะก้าวไปอายุ25ก็เป็นจุดเปลี่ยนที่เรามาคุยกันว่าหรือเราจะอยู่ในคนละช่วงของชีวิตหรือเปล่าสภาพจิตใจตอนนี้แฮปปี้กับชีวิตมากๆค่ะถามว่าได้อะไรมาเยียวยาไม่มีอะไรมาเยียวยาเลยมีแต่เวลานี่แหละและการได้อยู่กับตัวเองได้อยู่กับเพื่อนๆครอบครัวจริงๆทำให้รู้ว่าเรามีความสุขมากๆเลยอะไรที่ทำให้ตัดสินใจไปเปิดใจในรายการจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะเปิดใจวันนั้นค่ะแต่ด้วยความที่คำถามมันส่อไปทางนั้นแล้วเหมือนไปอิงราศีว่าเรื่องความรักอาจจะไม่ได้เด่นมากเขาก็เลยถามว่าแปลว่าโสดแล้วเหรอเรากังเลยต้องพูดไปแต่จริงๆไม่ได้ตั้งใจจะประกาศตรงนั้นยิ้มมีเรื่องคนอื่นเข้ามาไหมไม่มีค่ะมือที่สามไม่มีเลยคู่เราไม่มีเรื่องนี้เลยค่ะตกลงเป็นเพื่อนพี่น้องกันด้วยดีใช่ค่ะเป็นพี่น้องหนูก็สามารถคุยกับเขาได้ปกติเขาก็สามารถทักหนูมาได้ปกติเลยค่ะแต่ตั้งแต่เลิกกันก็ยังไม่ได้เจอกันเลยค่ะเพราะหนูทำงานเยอะมากจริงๆตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้ทำงานเกือบทุกวันจริงๆแล้วเชื่อไหมที่ดวงบอกว่ารักนิ่งงานจะรุ่งตอนนี้เชื่อยิ้มเลยรู้สึกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าอยากโฟกัสการทำงานเรากำลังจะ25แล้วเรียนจบมาก็อยากทำงานให้เต็มที่เพราะเราก็คบกับเขามา2ปีกว่าแล้วคิดว่าถึงเวลาที่เราจะต้องมาโฟกัสเรื่องตัวเองและให้เขาโฟกัสในเป้าหมายของเขาดีกว่าในวัย25ของเรามีจุดเปลี่ยนในการเติบโตยังไงบ้างหนูก็ไม่ได้แน่ใจเป็นรูปธรรมขนาดนั้นว่ามันคือจุดเปลี่ยนอะไรแต่ด้วยฟีลลิ่งบางอย่างของเรามั้งหรือความคิดเราอาจจะโตขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งหรือเปล่าเลยออกมาเป็นแบบนี้รักครั้งนี้ให้อะไรกับเราแน่นอนว่าให้ความสุขหนูคิดว่าความรักเป็นสิ่งที่ดีนะหนูไม่เคยรู้สึกเสียดายเวลาหรือรู้สึกว่าไม่น่าคบเลยไม่มีความรู้สึกนั้นเลยมันเป็นสิ่งที่สวยงามและให้ข้อคิดกับเราเสมอพอใช้ชีวิตโสดโดยไม่มีพี่เขาแล้วปรับตัวยากไหมอาจจะมีบ้างจากที่เราเคยคุยกับใครสักคนหนึ่งทุกวันตื่นมาก็กู๊ดมอร์นิ่งกันแต่ตอนนี้ไม่มีแรกก็จะรู้สึกนิดนึงแต่ตอนนี้เราตื่นมาทำงานเลยอาจจะไม่ได้รู้สึกมากแล้วโสดแล้วเนื้อหอมไหมพูดได้เหรอหัวเราะปกติค่ะไม่ได้เยอะขนาดนั้นมีเข้ามาบ้างค่ะคือเราไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นข่าวว่าเราโสดแต่บังเอิญมีข่าวไปก็อาจจะมีคนเข้ามาบ้างเข้ามาเยอะกว่าปกติไหมคือหนูก็จำไม่ได้แล้วว่าตอนโสดเป็นยังไงหัวเราะเลยรู้สึกว่าปกติหรือเปล่าอาจจะปกติมั้งก็มีไดเรกบ้างมีไลฟ์สตอรี่แล้วก็ DM มายิ้มเขินคนในหรือนอกวงการมีทั้งคู่ค่ะยิ้มแต่ยังไม่มีใครมาวินค่ะคือตอนนี้ถามตัวเองว่าพร้อมไหมก็ยังไม่พร้อมอยากอยู่กับตัวเองจริงๆแล้วจะปฏิเสธเขายังไงสามารถเป็นพี่เป็นน้องกันได้ค่ะถ้าสมมุติอยู่ในวงการก็เจอกัน
ชินกับคำว่าโสดหรือยังมันเป็นความรู้สึกที่ใหม่หญิงคือหนูก็ไม่เคยเปิดตัวและเขาเป็นแฟนคนแรกที่หนูมีข่าวด้วยเราก็จะไม่ชินกับการที่มีคนเดินเข้ามาถามเราว่าโสดแล้วเหรอเป็นอะไรไหมเราก็ไม่ชินแบบนั้นและทุกคนรู้เรื่องหมดเลยเป็นจุดที่เราไม่ชินตรงนี้มากกว่า